เจ้าที่ที่อยากจะร่วมแล้วก็อยากได้องค์พระรูปเนี่ยไปบูชาก็มี15รายใน15รายก็โอนเงินเรารวบรวมถ้าเจ้าที่เราขอส่วนเรารวบรวมเสร็จปั๊บก็โอนเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการกรมเรียนแค่สปาร์ตบันพืชเมื่อวันที่10สิงหาอันเนี้ยทุกสำนักก็จะเป็นอย่างนี้หมดทุกสำนักก็จะโอนเข้าแล้วก็มารับพระรูปที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลางผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางทำไมถึงขั้นต้องไปจ่ายผ่านถึงขั้นคนระดับอธิบดีแล้วทำไมถึงต้องเป็นเงินสดคือตรงนี้แหละครับที่ผมออกมาชี้แจงผมอยากให้ทุกคนที่ถูกเรียกเข้าไปอย่าอ้างเลยครับเพราะว่าคืออย่าเอาพระรูปเราห้าเนี่ยมาอ้างเพราะว่าท่านเป็นที่เคารพนับถือสูงกว่าที่เราจะนำท่านมาอ้างครับผมดูแล้วมันอาจจะไม่สมควรเพราะท่านเนี่ยเป็นที่เคารพอยู่แล้วแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีทุจริตคดีรับเงินซึ่งมันเป็นมุมตรงข้ามกับศีลธรรมเลย